ดีค่ะสำหรับวันเดย์ทริปวันนี้นะคะเราจะพาไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากันนะคะก่อนอื่นเลยเมื่อเราไปถึงในตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราก็ต้องแวะไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลหลักเมืองกันก่อนนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะฝั่งตรงข้ามของศาลหลักเมืองก็จะมีวังช้างอยุธยาแลพเนียรนะคะให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมให้อาหารช้างหรือว่าจะขี่ช้างเที่ยวชมรอบเมืองก็ได้นะคะค่าขี่ช้างก็จะอยู่ที่ประมาณ 100-200 บาทค่ะตอนนี้ที่วังช้างอยุธยาแลพเนียรนะครับมันจะมีช้างเต็มเลยเมื่อเราออกจากวังช้างแล้วเลี้ยวซ้ายตรงมาตามถนนนะคะเราก็จะพบกับวัดแรกที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือวัดพระศรีสรรเพชรค่ะเป็นวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกจุดเด่นของวัดก็คือมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่3องค์เป็นพระประธานของวัดนะคะซึ่งภายในจะบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นนะคะและอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์เอาไว้ภายในด้วยนะคะนี่เป็นแบบเก่าแก่เลยใช่ไหมสมัยโบราณเลยแต่อยุธยาอยุธยากี่ปีพันปีไหมก่อนโดนก่อนเสียกรุง2310พ.ศ2310ปีนี้25เลย ต่อมาเราก็จะไปกันที่วัดมหาธาตุค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักภายในวัดประกอบด้วยพระปางประธานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุและมีปางทิพย์อีก4องค์จุดเด่นของวัดมหาธาตุก็คือจะมีเศียรพระพุทธรูปอยู่ภายในรากต้นไม้เป็นจุดถ่ายรูปที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยให้ความสนใจมาเยี่ยมชมกันมากนี่เรามาวัดเนี่ยเราต้องสวัสดีใช่ไหมมาวัดโอ้โหท่องบทสวดอะท่องบทสวดอันนี้เรามาถึงวัดราชบูรณะ3วัดแรกที่เราไปมานี้จะอยู่ภายในเขตเกาะกลางของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจุดเด่นของวัดราชบูรณะก็คือจะมีทางเดินทอดยาวไปมองเห็นปรางประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดแล้วก็มีพระวิหารตั้งอยู่ตรงทางทิศตะวันออกนะคะเราสามารถขึ้นบันไดไปเยี่ยมชมภายในของพระวิหารได้ค่ะเด็กยืนกับนี่มั้ยล่ะเหมือนแบบใส่ชุดไทยมาแล้วยืนโพสท่าโอ้สวยเลย โพสท่า2คนมั้ยล่ะเป็นจุดวิวมุมถ่ายรูปนะถ้าเกิดว่าใครมาเป็นอะไรสวยนี่ยืน2คน
โอเคโอ้ยโอ้ยท่าอะไรท่าสมัยก่อนใช่ไหมท่าสมัยก่อนชื่อโอ้นักมวยโอ้โหมวยไทยหลังจากที่เราไปเยี่ยมชม3วัดมาแล้วนะคะเราก็จะแวะพักทานอาหารกลางวันกันก่อนวันนี้เราจะแวะทานอาหารที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเล็กร้านชื่อดังที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์อยู่ตรงข้ามกับวัดมหาธาตุนี่เองค่ะต่อมาเราไปกันที่วัดที่4เลยนะคะก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะเรามาถึงวัดอะไรนะวัดที่เท่าไหร่แล้วใครจำได้4วัดที่4วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะจะอยู่ฮะวัดที่5แล้วเหรอ4จุดเด่นภายในวัดคือจะมีเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานมีระเบียงคดล้อมรอบภายในวัดมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ให้ศาสนิกชนได้สักการะบูชาด้วยค่ะส่วนด้านหน้าวัดก็จะมีร้านค้าร้านขายของฝากของที่ระลึกให้เราได้เลือกเดินชมได้เลยนะคะต่อไปวัดที่5นะคะวัดสุดท้ายของวันนี้แล้วที่เราจะไปกันก็คือวัดชัยวัฒนารามค่ะวัดชัยอยู่นอกเกาะอยุธยามาทางด้านซ้ายล่างตามแผนที่นะคะWas just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. มาถึงแล้วตอนนี้เรามาถึงวัดวัดที่5แล้วใช่ไหมก็ตั้งวัดอะไรวัดชัยมงคลวัฒนารามไม่ใช่วัดอะไรนะวัดชัยวัฒนารามไม่มีมงคลภายในวัดประกอบด้วยปางขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยระเบียงคดบริเวณวัดจะตั้งอยู่ติดกับริมน้ำบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะอันนี้เราเข้ามาข้างในภายในตัววัดแล้วนะคะก็จะเป็นนี่ไงข้างในวัดนี่ไงแต่ว่าวัดนี้กว้างบริเวณวัดกว้างมากแล้วก็มีติดริมน้ำด้วยใครเดินมาแล้วร้อนๆก็ตรงที่ด้านหน้าวัดนี้ก็จะมีร้านคาเฟ่สามารถไปนั่งชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆของวัดได้ด้วยค่ะThank you.
สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมีตลาดน้ำเดินผ่อนคลายของฝากที่นิยมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะเป็นโรตีสายไหมค่ะถ้าชอบปั้นให้กดไลค์ถ้าชอบตังให้กด Subscribe ถ้าชอบทั้งปั้นและตังให้กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะ